ไปต่อกันที่เรื่องของนักฟุตบอลเยาวชนคอ่ะายุไม่เกิน15ปีครับมี17คนนะฮะน้องๆเตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศเยอรมนีครับโดยมิสเตอร์ฮันส์อูริกซูสเบกครับอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยวันนี้ครับท่านให้เกียรติเป็นประธานประกาศรายชื่อนักฟุตบอลเยาวชนไม่เกิน15ปี17คนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ BDMS Presented Bundesliga Dream เตะล่าฝัน2024เป็นรุ่นที่2แล้วที่จะเดินทางไปซ้อมฟุตบอลกับ3สโมสรชั้นนำของบุนเดสลีกาทั้ง FC Augsburg Hamburg SV แล้วก็ Borussia Dortmund ในวันที่9ถึง30กันยายนนี้ครับถือว่าโชคดีมากนะฮะนี่คือโอกาส3สัปดาห์ที่น้องๆทุกคนจะได้ฝึกฝนทักษะตามโปรแกรมที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับสหพันธ์ฟุตบอลลีกเยอรมันแล้วก็โค้ชจากบุนเดสลีกาที่พัฒนาทักษะทั้งในและนอกสนามมีทั้งการซ้อมการแข่งกระชับมิตรการอบรมเชิงวิชาการและน้องๆ17คนนี้ยังมีโอกาสได้มิดแอนด์กรีดครับกับนักเตะระดับตำนานของบุนเดสลีกาได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาสดๆในสนามแล้วก็ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมฟุตบอลของเยอรมันต้องดื่มด่ำวัฒนธรรมไปก่อนเพราะว่าเพิ่งอายุไม่เกิน15ปีเดี๋ยวค่อยไปดื่มด่ำอย่างอื่นตอนบรรลุนิติภาวะแล้วที่เยอรมันเช่นไส้กรอกหรืออะไรอย่างนี้เขามีเด่นๆหลายอย่างนะคะสำหรับอาหารเขานะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็เป็นน้องๆที่น่าอิจฉาเหมือนกันนะวัย15ปีได้ไปกระทบไหล่คนดังนะถึงเยอรมันด้วยถือว่าตักตวงประสบการณ์ให้เต็มที่นะฮะค่ะ